แล้ววันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยฮะก็สะบัดปากกาเขียนอวสานรัฐบาลสองล่ารัฐบาลสองล่าเนี่ยอวสานแล้วแต่ว่ารัฐบาลที่จะมาใหม่นี่จะชื่อว่ารัฐบาลอะไรสองล่าไปแล้วใช่ไหมนะอันนี้สองอะไรทีนี้แต่ว่าภาพประกอบเป็นภาพรองนายกอนุทินนะอันนี้บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยฮะแล้วก็บรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากมีการประชุมหารือกันที่บ้านจันสองล่าก็มีข่าวออกมาว่าเคาะแล้วว่าจะเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริจริงหรือไม่การเลือกนายกวันที่16สิงหาคมนี้คุณชัยเกษมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่นะครับรวมไปถึงเบื้องลึกปูมหลังเกี่ยวกับชัยเกษมนิติสิรินะวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับก็เป็นคดีใหญ่เมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมติ5-4ให้นายกเศรษฐาทวีสินพ้นสถานะความเป็นรัฐมนตรีฮะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงนะครม.ทั้งคณะก็จบไปด้วยแต่ว่าครม.รักษาการต่อมีแต่นายกเศรษฐาที่พ้นตำแหน่งไปเลยมติ5-4เศรษฐาพ้นนายกนี่ไทยรัฐพาดหัวใหญ่นะฮะแล้วก็ทุกฉบับฮะเป็นประเด็นข่าวเรื่องนี้แหละครับนะเดลินิวนะเดลินิวเนี่ยมองข้ามช็อตไปเมื่อเหตุการณ์ช่วงกลางคืนคืนที่ผ่านมาทักษิณเรียกถก16สิงหาคมโหวตนายกใหม่ชัยเกษมรับตำแหน่งต่อเงินดิจิตอลสอกเคว้งนี่อันนี้พาดหัวใหญ่ของเดลินิวแล้วก็ถ้าไปดูในแนวหน้าแนวหน้านี่พาดหัวใหญ่ด้านบนฮะเศรษฐาชะตาขาดโอ้โหพาดหัวน่ากลัวมากพ้นเก้าอี้นายกครม.ทั้งคณะสิ้นสภาพคดีตั้งรัฐมนตรีถุงขนมผิดจริยธรรมร้ายแรงมติศาลรัฐธรรมนูญ5-4นี่ถ้าดูเฉพาะพาดหัวครึ่งบนของแนวหน้านะฮะนี่จัดวางเลเยอร์หนังสือพิมพ์เนี่ยเร้าใจมากครับมีภาพตอนที่ท่านนายกเศรษฐาไหว้ลาครั้งสุดท้ายด้วยนะเศรษฐาชะตาขาดแต่ว่าครึ่งร่างของแนวหน้าฮะก็เป็นประเด็นน่าสนใจนะฮะจุลพันธ์ยอมรับรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมีผลแจก10,000สะดุดแล้วก็มีภาพหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรองนายกอนุทินอยู่บนหน้าหนึ่งของแนวหน้าด้วยเห็นไหมฮะค่ะครบเลยสำหรับแนวหน้าฮะพรรคประชาชนเมินเก้าอี้นายกลุยเป็นฝ่ายค้านอะโถเมินเก้าอี้นายกแหมพยายามนะหันสปอตไลท์ไปสองที่ตัวเองเมินเก้าอี้นายกใช้คำนี้ด้วยนะค่ะโอ้เอาให้จบนายกอะไรนายกโซเชียลนายกรถแห่มติชนพาดหัวเศรษฐาหลุดนายกเห็นไหมนี่ทุกฉบับเลยฮะเป็นประเด็นข่าวคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวานฮะค่ะคดีเศรษฐาฉุดลงทุนชะงักเอกชนไทยช็อกหวังมีผู้นำครใหม่โดยเร็ววันที่16นี้หวยจะออกที่ใครวันพรุ่งนี้แล้วค่ะนะหวยออกด้วยนะพรุ่งนี้นะใช่ค่ะนะแล้วก็ไทยโพสต์นะชัยเกษมนายกใหม่เศรษฐาหลุดเก้าอี้มติ5-4ไม่ซื่อสัตย์นะคือพาดหัวข่าวของไทยโพสต์เนี่ยครบเลยนายกเก่าหลุดเก้าอี้ชัยเกษมนายกใหม่ขึ้นแมวปิดดีลเอ้าแมวปิดดีลค่ะคงโควต้ารัฐมนตรีพรรคร่วมโหวต16สิงหาคมแล้วก็สกู๊ปของไทยโพสต์ทักษิณเพื่อไทยปิดดีลเร็วเลือกนายกคนใหม่สะพัดชัยเกษมพังงาดอันนี้ทุกฉบับนะฮะนำเสนอข่าวไปในทางเดียวกันว่าคุณชัยเกษมนิติสิรินี่แหละคือผู้ที่ถูกเลือกนะฮะถ้าเป็นแบบนี้นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตรัฐบาลเพื่อไทยก็มีโอกาสจะเดินหน้าต่อนะคุณชัยเกษมนิติสิริฮะอดีตอัยการสูงสุด1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะนี่คนนี้ครับแล้วก็บรรยากาศเมื่อคืนนะฮะในรูม44เนี่ยเขาลงรายละเอียดนะเป็นคลิปบรรยากาศหน้าบ้านจันทร์2ล่านะค่ะไม่ใช่จันทร์2นะแสงไฟรถสว่างสวยเลยเมื่อคืนนี้ฮะรัฐมนตรีเข้าออกพลวันอันนี้เดอะรูม44บอกนะคือรูมเนี่ยเขาจะชอบนะมีข่าวเอ็กซ์คลูซีฟของคุณทักษิณ นะตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะที่ไปวัดกันใช่ไหมก็รูม44เนี่ยนะแต่นี่เป็นภาพบรรดารัฐมนตรีจากพรรคการเมืองต่างๆนะค่ะเข้าบ้านจันทร์สองล่าค่ะระดับหัวหน้าพรรคนี้นะเข้าไปหารือซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้นะครับแล้วก็วันที่16สิงหาคมนะมี
คำสั่งประธานสภาผู้แทนราษฎรฮะนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะ10โมงเป็นต้นไปค่ะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรค่ะนี่ระบุออกมาแล้วนะราชอาณาจักรไทยวาระก็คือประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีฮะ16สิงหาคม10นาฬิกาโอ้มันจะเร็วอะไรขนาดนี้ค่ะไวมากค่ะคือถ้าได้ไวก็เป็นเรื่องที่ดีไงแต่ได้ใครล่ะทีนี้ได้ไวแล้วได้ใครจะตามข่าวไหมนะข่าวต่างประเทศฮะโอ้โหรายงานข่าวโฟกัสมาที่การเมืองไทยเรานะครับสำนักข่าวนานาสำนักต่างประเทศฮะนี่อันนี้ CNA นะค่ะนะ CNA ก็รายงานข่าวปักหลักอยู่ที่ทำเนียบฮะนะนายกเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญเขาใช้คำว่า major political earthquakes แผ่นดินไหวเลยนะสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนนะส่วนอัลจาซีราฮะอัลจาซีราก็รายงานนะว่าศาลตัดสินให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาพ้นตำแหน่งนะแล้วก็ครม.ก็เป็นครม.รักษาการหลังจากนี้อันนี้อัลจาซีรานะครับแล้วก็สำนักข่าว CNN หน้าเว็บไซต์ข่าว CNN ฮะนะนี่อันนี้เป็นคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญนะอันนี้ข่าวอะไรฮะขอดูหน้าเว็บหน่อยหน้าเว็บชัดๆหน่อยของ CNN นี่สำนักข่าวต่างประเทศนะฮะนี่ CNN นี่ CNN ค่ะนะฮะช็อกคอร์ดรูริงนะฮะนี่สำนักข่าวซีเรียสแต่ละสำนักข่าวก็จะให้สำนวนต่างกันออกไปฮะโอ้โหนี่สำนักข่าวต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็รายงานข่าวการเมืองในไทยแต่ส่วนใหญ่ก็รายงานไปตามเนื้อผ้านะศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคุณเศรษฐาเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแล้วก็ขณะที่ฟรานซ์24นะเขารายงานเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพรรคเพื่อไทยของทักษิณน่าจะยังกุมบังเหียนอำนาจรัฐต่อไปค่ะครับนี่สำนักข่าวต่างประเทศนะบอกว่าเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีมา358วันนี่แต่ว่าสื่อจีนฮะค่ะนะสื่อจีนก็คือซินหัวนะค่ะนะสื่อใหญ่จีนรายงานเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะในสำนักข่าวซินหัวค่ะนะได้มีการรายงานข่าวนะนี่อันนี้ของซินหัวนะฮะค่ะนะคือซินหัวเนี่ยรายงานข่าวเป็นภาษาอังกฤษค่ะตามเนื้อข่าวเนี่ยเรียบๆเลยฮะนะผู้พิพากษาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน5-4ให้ยุติสถานะนายกรัฐมนตรีของเศรษฐาเนื่องจากละเมิดมาตรฐานจริยธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยแล้วศาลก็ปลดคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ว่าสมาชิกครม.ที่เหลือยังคงทำหน้าที่รักษาการต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับตำแหน่งนะคำตัดสินนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อดีตสว.นะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ตัดสินนายกเศรษฐากรณีแต่งตั้งนายพิชิตซึ่งเคยรับโทษจำคุก6เดือนนะข้อหาละเมิดอำนาจศาลค่ะนะอันนี้คือรายงานข่าวของทางสินหัวนะฮะนะนี่มีรายละเอียดคือไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือทิศทางการเมืองหลังจากนี้เมื่อต่างประเทศนะก็ดูเหมือนเข้าใจในคำตัดสินนะแต่ว่าทิศทางรายละเอียดตื้นลึกหนาบางต่างกันออกไปนะแต่ทั้งหมดก็มองว่าการเมืองหลังจากนี้เพื่อไทยก็ยังคงกุมบังเหียนยังเป็นรัฐบาลอยู่แต่ใครจะขึ้นมาเป็นนายกสำนักข่าวต่างประเทศส่วนใหญ่ยังรายงานว่าเป็นอุ๊งอิงนะฮะใช่ใช่สงสัยไม่ได้ไปดูบ้านจันทร์สองล่าเมื่อคืนนี้ ว่าอะไรไปส่องอยู่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะในเชิงลึกนะเบื้องลึกปูมหลังคุณชัยเกษมด้วยแล้วจริงเหรอขึ้นมาเนี่ยเส้นทางโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะจริงหรือเปล่ามีปมอะไรบ้างที่ต้องติดตามเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับท่านก็หายไปจากหน้าสื่อไปนานนะนะแต่ว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าสุขภาพกลับมาดีแล้วนะยังไงก็ตามแต่จะเป็นนายกเนี่ยก็ต้องปรากฏตัวต่อสื่อสาธารณะอยู่แล้วรวมไปถึงจะต้องเข้าไปในสภานะเพราะว่าเป็นแคนดิเดตนายกไงนะแล้วก็อาจจะต้องมีการแถลงวิสัยทัศน์จุดยืนเป็นยังไงเดิมที่เคยมีเอกสารแถลงการออกมาในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยว่าจะเดินหน้าแก้112เงี้ยอ้าวแล้วท่านจะเอาอยู่หรือเปล่าพอเป็นนายกอ่ะเห็นไหมฮะแล้วมันยังมีอีกหลายปมนะเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยไง
นะว่าเกิดเลือกไปแล้วมีปัญหาอีกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามรายละเอียดในช่วงถัดไปอีกแล้วไหนๆพูดถึงต่างประเทศแล้วฮะสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงต้องจับตามองนะฮะเพราะว่าไม่มีการถอยนะอย่างฮามาสเนี่ยล่าสุดมีรายงานว่าแม้ว่ากาตาร์จะเป็นเจ้าภาพเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาแต่ฮามาสเนี่ยแสดงความกังขาเกี่ยวกับโอกาสที่การเจรจาจะนำไปสู่ผลลัพธ์ค่ะพร้อมกล่าวโทษอิสราเอลที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักโดยซามีอาบูซูรีเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสก็กล่าวกับรอยเตอร์ค่ะว่าฮามาสยึดมั่นกับข้อเสนอที่เสนอไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมซึ่งมีพื้นฐานมาจากมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคือฮามาสก็ยืนยันว่าไม่ร่วมเจรจานะแต่คาดว่าการหารือจะเป็นการหารือภายหลังนะกับประเทศผู้ไกล่เกลี่ยแต่เบื้องต้นในขณะนี้เนี่ยคือฮามาสเนี่ยเขาก็บอกว่าดูเหมือนไม่จริงใจไงนะแต่ที่สำคัญก็คืออิหร่านฮะเพราะฮามาสเนี่ยฮามาสเฮสบันเลาะเนี่ยเขาโจมตีเขาสู้กันอยู่แล้วแต่อิหร่านทีนี้ถ้าเมื่อไหร่อิหร่านออกอาวุธเนี่ยมันจะเป็นประเด็นการยกระดับขึ้นมาอีกระดับนึงซึ่ง24ชั่วโมงผ่านไปยังไม่มีการโจมตีจากอิหร่านนะเขาบอกว่า48ชั่วโมงค่ะก็รอดูเพราะว่าการเจรจาของทางประเทศที่บอกว่าเจรจาไก่เกี่ยกันเนี่ยวันนี้นะเขาบอกว่าอิหร่านอาจจะโจมตีก่อนนะก็ภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์ฮะจีนเนี่ยออกมาเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกานะให้หยุดอิสราเอลเข็นฆ่าพลเรือนได้แล้วผู้แทนถาวรจีนประจำสหประชาชาติฮะเรียกร้องสหรัฐอเมริกาดำเนินมาตรการอย่างจริงใจและรับผิดชอบผลักดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการทางทหารในกาซาเร็วที่สุดแล้วหยุดประหัตประหารพลเรือนคือถ้ามุ่งหวังสันติภาพจริงต้องหยุดอิสราเอลก่อนอย่างแรกเลยให้หยุดการสังหารคนในกาซาครับอันนี้คือผู้แทนถาวรของจีนในสหประชาชาติฮะนายฟู่ส่งนะฮะนี่ครับก็ยังตามสถานการณ์กันต่อนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวจากเวิลด์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศนะครับคืออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะคือกรณีของเครื่องบินรบเนี่ยเวลาเกิดการเฉียวชนกันเนี่ยเรามักจะได้ข่าวก็เฉพาะเวลาจัดการแสดงผัดผลใช่ไหมแต่อันนี้คือเครื่องบินรบ2ลำของกองทัพอากาศนะฝรั่งเศสฮะชนกันนะเครื่องลำที่2เครื่องลำที่1เนี่ยนักบิน1คนดีดตัวออกมาได้ปลอดภัย ลำที่2มีครูฝึกแล้วก็นักเรียนอีก1รวม2ยังสูญหายฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงเที่ยงครึ่งค่ะวันที่14สิงหาคมแล้วก็อยู่ระหว่างการค้นหาเครื่องบินทั้ง2ลำประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศแซงดิซิเย่113ค่ะการชนกันก็เกิดขึ้นขณะเดินทางกลับจากภารกิจในเยอรมนีค่ะคือเกิดขึ้นขณะเดินทางกลับจากภารกิจไงก็คือบินคู่กันมาไม่ใช่เป็นการบินแบบฉวัดเฉวียนน่ะนะเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักเช่นกันคือภาพจำของเราต่อสวิตเซอร์แลนด์ก็คือดินแดนที่ธรรมชาติสวยงามมากเมืองสวรรค์น่ะแต่ธรรมชาติก็มีด้านที่โหดร้ายเหมือนกันนี่คือสภาพสวิตเซอร์แลนด์ฮะเมืองเบรียนส์นะฮะพายุฝนตกกระหน่ำทำให้เกิดอุทกภัยฮะน้ำท่วมโอ้ดินโคลนค่ะแม่น้ำมีลิบักล้นตลิ่งเกิดน้ำป่าพัดพาโคลน ต้นไม้ก้อนหินจำนวนมากมากับกระแสน้ำอาคารมากกว่า150แห่งในชุมชนเสียหายค่ะทางรถไฟเสียหายต้องอพยพออกจากบ้านนะสำหรับประชาชน70รายค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง2รายค่ะโอ้โหนี่ธรรมชาติก็โหดร้ายเหมือนกันนะในสวิตเซอร์ฝนตกหนักนะคะสายการบินก็เปลี่ยนเส้นทางแต่ถึงขนาดว่าในภาวะอย่างนี้นะมองภาพแล้วแหละเราก็ยังนึกถึงว่าเอ้ยถ้ามันไม่หิมเหมมันคงสวยได้ดูกันนะมีน้ำตกมีอะไรต่อมีอะไรฮะอันนี้ที่เมืองเบรียนส์นะฮะสวิตเซอร์แลนด์นะดูดิอย่างภาพนี้ถ้าเกิดไม่มีคงไม่มีโคลนนะก็ยังสวยนะยังสวยอยู่อันนี้สวิตเซอร์แลนด์ฮะส่วนเมืองไทยของเราโอ้โหนักท่องเที่ยวทะลุ20ล้านไปแล้วนะแล้วนี่คือภาพหาดป่าตองเมื่อเย็นวานนี้ฮะภาพจากภูเก็ตไทม์นะฮะนี่หาดป่าตองฮะช่วงเย็นวานนะนักท่องเที่ยวเต็มหาดแล้วค่ะนี่จากไลฟ์การ์ดหาดป่าตองนะฮะนักท่องเที่ยวนี่เต็มเลยนะฮะยังสวยอยู่ธรรมชาติยังสวยอยู่ค่ะแล้วก็คือภาพเยาวราชเมื่อวานฮะอันนี้จาก TikTok ของนักท่องเที่ยวนะฮะเนี่ยเยาวราชนี่คนก็ยังไปเที่ยวเยอะนะเขาบอกว่าเป็น biggest Chinatown in the world เลยนะ
ถนนเชนาทาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ติ๊กต็อกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฮะเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวเยอะมากบรรยากาศต่างๆนะคะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแหละค่ะแล้วก็ไปที่บรรทัดทองด้วยนะคนนี้นะค่ะนี่ตามทิกตอกนี้นะฮะแล้วโอ้โหโชคดีมากฮะเพราะอะไรครับท่านผู้ชมดูคลิปนี้เนี่ยไปเที่ยววัดพระแก้วครับแล้วก็ได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ทีอ่ะนะนี่ครับนี่ครับMom and Dad, Mom, Dad, Mom, you are on the see the prince of the king in Thailand. Hi. I'm from China. China, from China. From Italy.จะไปเที่ยวจีนครับนานแล้วบอนโจโน่คอมเมสไตล์ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับโอ้โหถือว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยมัมแอนด์แดดมัมแดดโชคดีมากนะได้ชื่นชมพระบารมีแล้วก็ดูสีหน้าแววตาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะคือชื่นชมมากอ่ะนะปลื้มปิติไปด้วยฮะพระองค์ทรงให้ความเป็นกันเองมากนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับแล้วก็วันนี้ครับวันที่15สิงหาคมนะฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีครับวันนี้จะฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวันที่3นะฮะกลับมาฝึกซ้อมกันอีกฮะวันนี้นี่คือภาพการฝึกซ้อมวันที่2รอบที่แล้วนะรอบที่แล้วนะคราวนี้เป็นรอบที่3แล้วรอบที่แล้ววันที่8คราวนี้วันที่15ค่ะซ้อมย่อยครั้งที่3นะฮะฝีพายเรือพระราชพิธีฮะวันนี้นะครับก็ตั้งแต่บ่าย 3:00 นฮะใครจะไปชมนี่ก็2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็จะได้ชมภาพบรรยากาศแบบนี้แหละครับนะโอ้สวยงามนะฮะตั้งแต่ช่วงสะพานพระราม8ค่ะจนถึงวัดอรุณนะคะเป็นการซ้อมริ้วขบวนค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาวัดพระแก้วนะถ้าทราบนะโอ้โหมาชมเนี่ยคงอยากจะเห็นของจริงนะท่าเรือหลายจุดนี่มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้มุมนี้สวยมากนะครับอันนี้กองทัพเรือฮะตั้งใจมากนะเพราะว่างานนี้นี่เป๊ะนะทุกกระเบียดนิ้วค่ะตั้งแต่ฝีพายเครื่องแต่งกายการพายกาบเหเรือนะการแปลรูปขบวนนะโอ้โหนี่สวยงามมากนะอันนี้จากแฟนเพจเสียงจากทหารเรือนะครับภาพเดี๋ยวลองเอาแถบออกนิดนึงจะได้เห็นเรือข้างล่างนี่เห็นไหมเป็นขบวนนะฮะนี่ผู้ขนานกันเลยมาแบบธรรมชาตินะผักก็ลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาแต่วันจริงเนี่ยเข้าใจว่าจะมีการต้องมีการเคลียร์เคลียร์หมดฮะค่ะนี่วันซ้อมฮะแล้วท่านผู้ชมของวันจริงเนี่ยจะเต็มยิ่งกว่านี้ฮะมีการตกแต่งเรือนะฮะเต็มหมดอันนี้แค่วันซ้อมวันจริงนี่เดือนตุลาคม เดือนตุลาเนี่ยก็เข้าหน้าหนาวนะไม่มีฝนแล้วด้วยนะโอ้โหนี่ค่ะว่าจะเห็นความเป็นเมืองยุคใหม่นะตึกสูงฮะอยู่เป็นฉากหลังของพระบรมมหาราชวังเห็นไหมโอ้โหกรุงเทพมหานครนะครับนี่คือความงดงามของโบราณราชประเพณีของบ้านเรานะครับค่ะนี่เป็นการเสด็จทางน้ำนะคะคราวนี้มาพูดถึงการสัญจรทางบกกันบ้างก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะวันนี้เมื่อวานนะคะขอพูดถึงถนนราชดำเนินค่ะวันที่15สิงหาคม2442ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนราชดำเนินค่ะพระองค์ท่านโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนหลวงสายใหม่หลังจากเสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อปี
ุทธศักราช2440โดยมีพระราชประสงค์ที่จะทำให้บ้านเมืองทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนสำหรับเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตจึงพระราชทานนามว่าถนนราชดำเนินแบ่งเป็น3ช่วงนะคะคือถนนราชดำเนินในเริ่มตั้งแต่พระบรมมหาราชวังไปจนถึงสะพานผ่านพิภพลีลาถนนราชดำเนินกลางสร้างหลังจากถนนราชดำเนินในเริ่มตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาดจนถึงสะพานผ่านพิภพลีลามีความยาวทั้งสิ้น 1,200 เมตรและถนนราชดำเนินนอกเริ่มจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปจนถึงหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเขตดุสิตค่ะออกแบบและจัดสร้างโดยพระยาเทเวศวรวงศ์วิวัฒน์เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการโดยถนนราชดำเนินนับเป็นถนนที่สวยงามค่ะเป็นสีสง่าของบ้านเมืองตั้งแต่แรกก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นถนนประวัติศาสตร์ของประชาชนด้วยมีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองทั้ง14ตุลาพฤษภาธมินค่ะถนนราชดำเนินค่ะวันนี้15สิงหาคมนะคะตรงกับวันที่รัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการตัดถนนขึ้นค่ะโอ้ตอนนั้นเป็นถนนหลวงสายใหม่นะค่ะยุคนั้น2442ค่ะโอ้โหคือรัชกาลที่5เสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งแรกค่ะ2440ค่ะใช่ไหมจะทำบ้านเมืองให้มีความทันสมัยค่ะนะแล้วก็ดูถนนหนทางฮะค่ะเนี่ยพอแถบออกเห็นไหมโอ้โหกว้างมากนะแล้วก็มีสะพานข้ามคลองนะคะคู่ขนานกันด้วยค่ะราชดำเนินรอกราชดำเนินกลางราชดำเนินในค่ะแล้วสะพานต่างๆมีชื่อเพราะพริ้งทั้งนั้นใช่ค่ะนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปเดินแถวๆเกาะรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พยายามบูรณะรักษาคงสภาพนะให้มีความสวยงามและคุมโทนนะพูดง่ายๆนะคุมโทนให้เป็นเมืองที่เป็นโทนเดียวกันนะเป็นเกาะเมืองกรุงเก่าอะเกาะรัตนโกสินทร์นะซึ่งถ้าเสร็จสมบูรณ์นะคลองต่างๆที่ทำนะโอ้โหในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับนะก็จะเห็นโฉมหน้าของเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งน่าจะสวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลกนี้ด้วยค่ะมีการจัดระเบียบการจราจรนะคะประชาชนก็สามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยอย่างง่ายๆที่เราให้ดูกันก่อนที่ลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะอันนั้นก็เป็นการจัดระบบจัดระเบียบนะไม่ได้กีดกันประชาชนนะฮะประชาชนยังเข้าไปได้มีประตูแล้วเปิดให้เข้าตลอดตามช่วงเวลาแล้วเข้าไปสักการะพระบรมรูปทรงม้าสะดวกสบายปลอดภัยกว่าเดิมด้วยนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงไงนะถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่โอ้โหไม่อยากจะนึกฮะว่าเกาะรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินไปจนถึงลานพระราชวังดุสิตพระบรมมหาราชวังลานพระบรมทรงม้าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วช่วงนี้ก็มีการประดับไฟด้วยนะคะก็สามารถไปชมได้เอากลางวันกลางคืนค่ะนะคะก็สวยงามมีโครงการประกวดภาพถ่ายด้วยนะ